นนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6เชียงใหม่ที่นี่มีศูนย์ข้อมูลและบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างครบวงจรเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยครับศูนย์ข้อมูลและบริการของที่นี่มีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างครับค่ะที่ศูนย์ข้อมูลและบริการที่นี่จะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่จุดแรกคือที่ One Stop Service ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้บริการในลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สารเร่งวัสดุเกษตรต่างๆก็จะขอรับบริการได้จากจุดนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของสารเร่งพอดอที่เวลาเกษตรกรมาขอรับบริการเราก็จะให้บริการสารเร่งพอดอต่างๆตามภาษานี้ทั้งหมดเป็นบริการฟรีค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลและสารสนเทศของเขต6ค่ะครับค่ะทั้งหมดข้อมูลที่คุณดูตรงนี้เนี่ยเราให้บริการในลักษณะของภูมิสารสนเทศดินนะคะและการจัดเก็บที่ดินซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเข้าทางเว็บไซต์ของกรมหรือเว็บไซต์ของเขตพัฒนาดินคุณก็สามารถที่จะดูข้อมูลในบริเวณที่คุณต้องการได้นะคะนี่ครับในส่วนของห้องนี้คืออะไรครับส่วนห้องนี้เป็นจะเป็นห้องฉายวิดีทัศน์นะคะหลังจากที่เราชมนิทรรศการแล้วก็วิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรก็สามารถจะมาที่ลานอเนกประสงค์นี้ได้นะคะตรงนี้เราจะมีบริการเครื่องดื่มร้อนเย็นแล้วก็ขนมอร่อยๆที่พี่พาชมมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขต6เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักของกรมในส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมที่ศูนย์ข้อมูลและบริการแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ